มาดูกันค่ะว่าถ้าเกิดอยากให้ว่านเสน่ห์จันทร์ประกายดาวนะคะออกหน่อแบบนี้จากการยกยอดเนี่ยเราจะต้องขยายพันธุ์เขายังไงเราจะต้องดูแลยังไงแล้วก็มีวิธีการทำแบบไหนบ้างนะคะคลิปนี้เนี่ยจะพาทุกๆท่านนะคะไปเรียนรู้การขยายพันธุ์แบบยกยอดนะคะแล้วก็ให้ตอเนี่ยเขาเป็นแบบนี้เพื่อที่จะให้เขาขึ้นพุ่มขึ้นกอนั่นเองนะคะมาดูวัสดุปลูกด้วยวิธีการตัดด้วยนะคะตัดยังไงไม่ให้แบบว่าตาต้นไม้มันหายไปนะคะตัวนี้เนี่ยมาดูกันเลยค่ะป้อมจะสอนอย่างละเอียดเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะมาดู3ต้นนี้นะคะซึ่งสภาพเขาเนี่ยได้ทรุดโทรมไปเยอะมากๆเลยเนื่องจากว่าตัวนี้นะคะวัสดุปลูกหมดสภาพแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยน้องโดนบุ้งขนนะคะบุ้งขนเนี่ยลงเนาะเพราะว่าเขาจะสุ่มๆอยู่ในกอนะคะจากต้นไม้ใหญ่หลายๆต้นด้วยนะคะก็ร่วงหล่นมากินใบนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้นไม้มันออกดอกเนี่ยมันก็จะเริ่มทรุดโทรมใช่ไหมคะเห็นจากท่อนนะคะมองดูนะคะท่อนค่อนข้างใหญ่แล้วนะเราก็จะมาทำการแบบดึงนะคะดึงใบเก่าๆออกนะคะเคลียร์สภาพให้เขาก่อนนะคะใบเหลืองๆใบที่มันหมดสภาพแล้วเนี่ยเราดึงออกได้เลยเนาะแล้วก็วัสดุปลูกเก่าเนี่ยเราจะไม่ใช้เลยนะคะเราจะรื้อออกจากกระถางเลยสำหรับสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่เราเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าอันเดิมเนี่ยมันหมดสภาพแล้วดินไม่มีธาตุอาหารแล้วนั่นเองนะคะเราจะรื้อออกจากกระถางเลยเนาะมาดูวิธีการกันนะคะก็คือเราดึงกาบใบออกแล้วเราก็ดึงตัวที่มันเป็นสีน้ำตาลนะคะออกให้หมดเลยนะคะใบที่หมดสภาพแล้วเนี่ยเราก็ตัดออกแล้วก็กรีดแบบนี้ค่ะกรีดแล้วก็ดึงออกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดึงออกแบบไม่กรีดกลางใบอะค่ะมันจะออกมาไม่หมดนะคะใบขอบใบมันจะออกมาไม่หมดนั่นเองนะคะมันก็จะแบบคาต้นอยู่แล้วมันอาจจะทำให้ตัวต้นเนี่ยมันเน่าได้นะคะตัวยอดที่เรายกออกไปเนี่ยเวลาไปปลูกมันจะเน่าได้สีน้ำตาลนะคะที่มันอยู่ตรงท่อนของเสน่ห์จันทร์ประกายดาวต้นนี้เนี่ยเราก็จะค่อยๆเอาออกนะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าตาไม้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะใช้ปลายมีดนะคะจิกๆดึงออกนะคะเพื่อที่จะให้เห็นตาไม้เวลาเราตัดเราจะได้ไม่ตัดไปโดนเขานั่นเองนะคะอันนี้ก็ดึงออกเลยค่ะดึงออกแบบนี้เลยค่อยๆดึงออกเลยนะคะแล้วก็ดูมุมค่ะว่ามีรากติดอยู่ฝั่งไหนนะคะยิ่งถ้ามีรากติดอยู่ตรงยอดนะคะในส่วนของยอดที่เราจะยกเนี่ยมันจะได้ฟื้นตัวไวนั่นเองนะคะสำหรับต้นไม้ยกยอดนะคะแล้วก็เล็งเลยค่ะแล้วก็หั่นเลยอย่าให้มันโดนตาไม้เนาะเนี่ยค่ะหั่นเลยนะคะชึบโอเคเรียบร้อยนะคะตัวยอดนะคะนี่เป็นยอดเนาะนี่นะคะสวยมากนะคะจริงๆลายใบเขาสวยมากเลยค่ะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลเขานะคะเดี๋ยวเราก็จะฟื้นฟูเขาให้เขากลับมาสวยเหมือนเดิมนั่นเองนะคะตัวท่อนนะคะเราก็เขย่าดินเก่าออกเลยนะคะแล้วก็ถ้ามีรากเก่าๆนะคะเน่าๆออกแล้วเราก็ดึงออกได้หรือใครจะล้างก็ได้นะคะแต่ว่าตัวนี้ป้อมดูสภาพแล้วเนี่ยเราแค่ดึงวัสดุปลูกเก่าเขาออกค่ะเดี๋ยวเราจะทำการปลูกนะคะก็จะมีอีก2ต้นด้านข้างนะคะท่อนนี้นะคะเอาวางไว้ข้างๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำอีก2ต้นเนาะต้นนี้ดึงออกเลยนะคะถ้าวัสดุปลูกเนี่ยมันร่วนซุยเนี่ยมันก็จะค่อนข้างดึงได้ง่ายแล้วก็ต้นนี้เนี่ยรากดีมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะถ้ารากเดินรอบกระถางอะแปลว่าต้นไม้เนี่ยมันสมบูรณ์แข็งแรงอยู่นะคะถึงใบมันจะไม่สวยเนาะเรามาดูต้นนี้กันนะคะเล็งดีๆนะคะว่าตาอยู่ตรงไหนแล้วก็ตัดให้มันติดรากที่งอกใหม่ออกมาของยอดด้วยตัวยอดจะฟื้นตัวไวนะคะตัดเลยนี่ค่ะได้แล้วต้นที่2ต้นที่2เนี่ยใบสีชมพูจัดเลยสวยมากค่ะแล้วก็วางไว้ก่อนนะคะผึ่งให้แผลมันแห้งก่อนเดี๋ยวเราค่อยปลูกยอดแล้วก็ตัวตอเนี่ยเราก็เขย่าดินออกแบบนี้เลย
ขย่าดินออกเลยนะคะนี่ออกง่ายมากนะคะแล้วก็ต้นนี้คือรากดีสุดๆนะคะต้นที่3เนี่ยต้นเล็กกว่าเขานะคะแล้วก็เยินกว่าเขามากเลยเพราะว่าหนอนลงนะคะหนอนบุ้งขนนะคะลงแล้วก็มีเพลี้ยด้วยนะคะเห็นจากใบเหลืองๆอะค่ะใบเหลืองอะแปลว่ามีเพลี้ยหรือแมลงปากดูดอะค่ะเกาะที่ใบน้องนะคะแล้วอันนี้คือต้นนี้คือเยินที่สุดคือทั้งหนอนทั้งเพลี้ยเลยแล้วก็รากก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห็นไหมคะรากไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยไม่เหมือนต้นที่2กับต้นแรกนะคะรากจะดีหน่อยอันนี้จะต้นเล็กกว่าเขาคือปลูกพร้อมกันนะคะ3ต้นนี้มีอายุเท่ากันนะคะ เราแยกหน่อมา1ปีอะค่ะแล้วเขาก็จะโตประมาณนี้ไม่ถึงปีนะคะประมาณ10เดือนนะคะแล้วก็มันโตจากยอดแล้วก็ตัดไปเลยเหมือนกันค่ะทำวิธีการเดียวกันแล้วก็จะมีใบเก่าๆที่มันโดนหนอนกินนะคะเราจะตัดออกเลยแบบนี้แล้วก็เหลือใบเลี้ยงสังเคราะห์แสงไว้สัก2ใบนะคะวัสดุปลูกมาดูกันเลยนะคะตัวนี้เราจะใช้ปลูกทั้งตอปลูกทั้งยอดที่เรายกออกไปนะคะก็ทำการคนวัสดุปลูกเลยนะคะสัดส่วนแล้วก็อัตราส่วนในการปรุงวัสดุปลูกนะคะของเสน่ห์จันทร์ประกายดาววันนี้ก็คือใบก้ามปูนะคะ1ส่วนมะพร้าวสับนะคะ1ส่วนนะคะเพอร์ไลท์หรือแกบก็ได้อีก1ส่วนนะคะก็คือในจุดนี้ก็จะเป็นวัสดุปลูกแล้วก็ปุ๋ยบำรุงเราจะใช้เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนค่ะลงผสมไปอีก1ส่วนนะคะก็จะได้สูตรดินปลูกว่านเสน่ห์จันทร์นะคะน้องจะเน้นโปร่งๆน้ำไหลผ่านได้ดีชอบความชื้นแต่ไม่ชอบความแฉะนะคะแล้วก็อากาศเย็นๆสบายๆลมโปร่งๆเงี้ยโตไวมากมาทำการปลูกกันเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเราจะปลูกยอดก่อนนะคะเราจะเติมวัสดุปลูกลงไปบางส่วนก่อนในก้นกระถางนะคะแล้วก็จับยอดเนี่ยค่ะวางลงไปแล้วก็ประคองยอดดีๆทำการเติมวัสดุปลูกลงไปนะคะแล้วก็เคาะเคาะเขย่าๆนะคะไม่ต้องกดอะไรมากนะคะเคาะเคาะเขย่าเติมลงไปนะคะตัวนี้ตัวยอดนี้มันจะมีรากอยู่เนาะถ้าเรากดเราก็กดแค่ให้ลำต้นเนี่ยมันประคองตัวได้แต่ว่าไม่ต้องถึงแบบกดแรงหนักมากนะคะเดี๋ยวรากข้างล่างอ่ะมันจะหักได้นะคะอันนี้คือยอดที่1นะยอดที่2มีรากเช่นกันค่ะติดมากับตัวยอดนะคะเติมวัสดุปลูกลงไปวางยอดแล้วก็ประคองยอดดีๆให้อยู่กลางกระถางนะคะทำไมถึงให้อยู่กลางกระถางเพราะว่ารากอ่ะเวลาเดินมันจะเดินวนกระถางนะคะเดินรากเดินเนี่ยมันจะเดินอ้อมกระถางนั่นเองถ้าเกิดว่าเราเอาไว้ตรงกลางรากมันก็เดินได้ไวรากเดินได้ง่ายนะคะแล้วก็เติมวัสดุปลูกลงไปให้เต็มนะคะกดเบาๆเพื่อที่จะให้วัสดุปลูกเนี่ยมันหุ้มตัวยอดนะคะเพื่อให้มันไม่โอนเอ็นนั่นเองนะคะอันนี้เป็นยอดที่2ยอดที่3จะเป็นยอดเล็กหน่อยนะคะแต่ว่าสีใบเนี่ยสวยมากนะคะเดี๋ยวพอเขาเปิดใบใหม่แล้วเนี่ยหรือรากเดินดีแล้วตัวยอดนะคะป้อมจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะแต่ว่า EP เนี้ยเราเนี่ยอัปเดตตัวตอให้นะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนรู้ว่าเวลายกยอดนะ2สัปดาห์ผ่านไปเนี่ยตัวตอมันจะขึ้นแบบไหนนะคะอันนี้ยอดที่3เนาะแล้วก็ตัวตอนะคะเราก็ใช้วัสดุปลูกเดียวกันเลยนะคะเติมวัสดุปลูกลงไปแล้วเราก็จับตอมาตัวนี้นะคะจัดรากลงให้ดีนะคะวางให้อยู่กึ่งกลางกระถางนะคะแล้วก็เติมวัสดุปลูกลงไปนี่ค่ะแล้วก็วางอย่าให้ไม่ต้องให้ต้นมันแบบมันล้มอะค่ะคือวางให้กึ่งกลางกระถางเพราะว่าเวลามันขึ้นเนี่ยหน่อมันขึ้นใช่ไหมคะมันก็จะพุ่งขึ้นรอบต้นเลยนะคะรอบต้นหลังจากที่เรายกยอดไปเนาะตัวตอเนี่ยก็เติมวัสดุปลูกลงไปแล้วก็ใช้ไซส์กระถางเนี่ยที่ใหญ่กว่าตัวยอดนะคะไซส์กระถางอันนี้เราใช้เป็น8นิ้วอันเดิมของเขาเลยนะคะอันเดิมของเขาเลยแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็นำลงปลูกนะคะตัวกระถางเนาะเอาเป็นไซส์เดิมนะคะ
ระถาง8นะคะเพราะว่าตัวรากเขาอ่ะค่อนข้างดีอยู่แล้วตัว2ต้นแรกนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะต้นที่2นี่คือรากเยอะมากถ้าเราใช้กระถางที่มันเล็กกว่านี้มันก็ไม่สามารถที่จะเอารากลงได้หมดนะคะเราเลยใช้กระถาง8นิ้วไซส์เดิมของเขานะคะเติมวัสดุปลูกลงไปนะคะแล้วก็กดกดเบาๆนะคะให้เขาเนี่ยหล่นลงไปด้านข้างกระถางนะคะตัวนี้มันมีรากค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะเราก็ต้องเคาะๆกดๆนิดนึงเพื่อที่จะให้วัสดุปลูกมันแทรกไปตรงรากนะคะบางท่านนะคะถ้าเกิดว่าวัสดุปลูกเก่าเนี่ยมันดีอยู่แล้วเนี่ยจริงๆไม่ต้องเขย่าวัสดุปลูกออกจากตอเหมือนป้อมก็ได้นะคะหมายถึงว่าถ้าวัสดุปลูกเก่ามันดีอยู่แล้วไม่ต้องรื้อรากแบบนี้ก็ได้แต่ที่ว่าป้อมต้องรื้ออ่ะพอวัสดุปลูกเก่าอ่ะมันยับเยินแล้วนะคะมันหมดธาตุอาหารแล้วเราก็เลยแบบรื้อออกจากกระถางเก่าเลยถ้าใครวัสดุปลูกดีเนี่ยก็ให้ยังคงค้างอยู่ในกระถางแต่ว่าเราตัดยอดออกยกยอดออกนะคะตัวตอเนี่ยมันก็จะมีตัวหน่อเนี่ยพุ่งออกมาแทนยอดที่ตัดออกไปนั่นเองนะคะคือไม่ต้องรื้อกระถางเหมือนป้อมก็ได้นะถ้าเกิดวัสดุปลูกมันดีอยู่แล้วนะคะตอที่3แล้วก็ทำการปลูกกันไปเหมือนรุ่นพี่เลยค่ะแต่ว่าตอที่3รากไม่เยอะป้อมก็เลยใช้เป็นกระถาง6นิ้วนะคะก็ทำการปลูกไปค่ะแล้วก็จัดระเบียบดีๆนะคะให้เขาอยู่เซนเตอร์หรือกลางกระถางแล้วก็เติมวัสดุปลูกลงไปขอบๆกระถางเคาะๆเบาๆนะคะตัวนี้เรียบร้อยนะคะเรามาดูวิธีการรดน้ำกันนะคะตัวนี้ป้อมจะใช้น้ำนะคะแล้วก็ผสมกับตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะในการดูแลเขาตั้งแต่ต้นเลยนะคะเติมอินทรีย์วัตถุตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเติมลงไปในน้ำนะคะแล้วก็เราก็จะทำการรดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะให้มันแบบมันเปียกมันทะลุกระถางไปเลยนะคะถ้าแบบถ้าทางที่ดีอ่ะตัวที่จะทำให้ความชุ่มชื่นมันดีก็คือตัวมะพร้าวสับกับเพอร์ไลท์ใช่ไหมคะถ้าเป็นไปได้นะคือเพื่อนๆอาจจะแช่มะพร้าวสับก่อนก็ได้แช่ให้มันเปียกแช่ให้มันดูดน้ำอุ้มน้ำไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยมาผสมวัสดุปลูกก็ได้แต่ว่าตัวเนี้ยป้อมไม่ได้แช่น้ำนะคะแต่คือเราอ่ะทำการแบบวางล้างน้ำอะไรเรียบร้อยนานแล้วนะคะเวลาเราทำวัสดุปลูกเราจะล้างกันทีเป็นกระสอบเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะปลูกอ่ะเราไม่ได้แช่เราก็ต้องรดน้ำชุ่มๆนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะผมจะทำการรองน้ำเอาไว้แบบใต้กระถางด้วยนะคะอันนี้รดให้ชุ่มเลยแล้วเดี๋ยวเราไปรองน้ำกันอีกทีนึงนะคะวิธีการดูแลก็คือว่าตัวนี้เราต้องดูวัสดุปลูกนะคะว่าให้เขามีความชื้นตลอดเวลาเพื่อที่ตัวยอดนะคะเขาจะมีความชื้นเพียงพอเพื่อให้รากเนี่ยมันออกได้ไวที่สุดนะคะอาจจะมีการทิ้งใบบ้างนะคะไม่เป็นไรนะคะตัวขอบใบด้านล่างพวกใบด้านล่างอ่ะมันจะทิ้งไปเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะให้เราสังเกตดูความชื้นแล้วก็หมั่นรดน้ำให้ชุ่มชื่นตลอดเวลานะคะหรือจะรองน้ำไว้ก็ได้ตัวยอดนะคะบางท่านก็อาจจะเอาไปแช่น้ำก็ได้นะมาดูต่อกันนะคะนี่ค่ะผลลัพธ์2สัปดาห์นะคะที่หลังจากที่เรายกยอดไปเนี่ยตัวตาไม้ที่อยู่บนตอนะคะของเสน่ห์จำปากายดาวมันก็จะออกยอดออกมาแบบนี้เลยนะคะก็ไปลองทำกันดูค่ะวิธีที่จะให้ต้นไม้เนี่ยเติบโตแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายๆนะคะก็คือการยกยอดเป็นอีกหนึ่งวิธีในการขยายพันธุ์ว่านเสน่ห์จันทร์ค่ะ